็กับเจ้าคีเวจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยคุ้นหน้าค่าตามาบ้างเริ่มจากดีไซน์ต่างๆของตัวรถก่อนอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นโมเดิร์นคลาสสิกสกูตเตอร์ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกว่าโมเดิร์นคลาสสิกสกูตเตอร์คืออะไรก็จะเป็นพวก Lambesta Vespa นะแต่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้มีคลาสสิกสกูตเตอร์เป็นของตัวเองมาก่อนก็มีการหยิบยืมดีไซน์ผมใช้คำนี้ถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนการคอมไบเอาจุดเด่นของหลายๆแบรนด์ดีไซน์ของหลายๆแบรนด์มารวมกันมันเลยทำออกมาให้มันเป็นเจ้าวอร์ซิเลียก็ต้องบอกว่าคีเวททำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะสีเรื่องดีไซน์ทุกอย่างค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสนุนราคาของคีเวทที่ 60,000 กว่าบาทสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Payful Life ผมบูม Payful Life ครับก็วันนี้เราขับรถมาทำงานเนาะแล้วเราก็ผ่านหน้าโชว์รูมเบเนลลี่พระราม5กับคีเวพระราม5แล้วเราก็พบว่ามันมีรถที่สะดุดตามากๆคันหนึ่งเราเห็นแล้วเราชอบมันมากเลยมันคือรุ่นอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็หยิบยกมาให้คุณผู้ชมดูโชคดีที่พอดีมันมีตัวรถที่เป็นรถเทสอยู่พอดีแล้วก็เอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันคือรุ่นอะไรมันหน้าตาแบบไหนหรือว่ามันเป็นมีความเป็นมายังไงอะไรยังไงมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกับเจ้าคีเวจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยคุ้นหน้าค่าตามาบ้างว่ามันเป็นรถที่เคยมีขายในบ้านเรานะก็คือเจ้าคีเว GT270มันเคยมีขายอยู่แล้วมันเคยมีปรากฏตัวมาก่อนแล้วในตลาดแต่วันนี้เขามากับผมมองว่าเป็นความโมเดิร์นคลาสสิกสกูตเตอร์แล้วกันนะที่เหมือนเพิ่มเติมในเซกเมนต์นี้ของตลาดที่เขามองว่าจริงๆแล้วอะในเซกเมนต์เนี้ยเรามีรถอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์เจ้าตลาดที่เป็นคลาสสิกสกูตเตอร์อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคีเวททำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะออกดีไซน์มาตอบโจทย์ทั้งในส่วนของเรื่องสีเรื่องดีไซน์ทุกอย่างค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเราก็จะไม่คอมเพทกับแบรนด์พวกนั้นละกันเพราะว่าด้วยการสนับราคาของคีเวทที่ 60,000 กว่าบาทเอาง่ายๆมันราคาเท่ากับแบรนด์ญี่ปุ่นสีน้ำเงินเลยราคาไล่ๆกันเลยแต่คุณก็จะได้เป็นเครื่องยนต์150ซีซีนะครับครึ่งจริงๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนให้ความไว้วางใจกับแบรนด์คีเวมากนักแต่จริงๆผมมองว่าตอนนี้เรามีศูนย์บริการนะเมื่อก่อนนะเราไม่ค่อยมีศูนย์บริการกับแบรนด์พวกนี้เลยที่เป็นแบรนด์ที่เป็นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรามีศูนย์บริการเพราะเขาคือผู้แทนจำหน่ายเดียวกับเบเนลลี่นะมันมาด้วยกันซึ่งเรามีศูนย์ซัพพอร์ตรับรองอยู่แล้วก็คือเบเนลลี่และคีเวพาราม5นะครับอ่ะวันนี้เราพามาดูตัวรถเล็กๆน้อยๆแล้วกันเริ่มจากดีไซน์ต่างๆของตัวรถก่อนอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นใช้คำว่าเป็นโมเดิร์นคลาสสิกสกูตเตอร์แล้วกันนะถ้าคุณนึกภาพไม่ออกว่าโมเดิร์นคลาสสิกสกูตเตอร์คืออะไรก็จะเป็นพวก Lambesta Vespa นะแต่อันนี้เขาอาจจะไม่ได้มีคลาสสิกสกูตเตอร์เป็นของตัวเองมาก่อนก็มีการหยิบยืมดีไซน์ผมใช้คำนี้เพราะว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมือนการคอมไบเอาจุดเด่นของหลายๆแบรนด์ดีไซน์ของหลายๆแบรนด์มารวมกันมันเลยทำออกมาให้มันเป็นเจ้าตัวนี้ซึ่งผมมองว่าโอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะคือคุณดูในส่วนของการดีไซน์การใช้สีของเขาหรือว่าการคาดลายของเขาผมมองว่าเฮ้ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องดีไซน์เนี่ยไม่ค่อยคอนเซิร์นหรอกไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมองว่าเป็นเรื่องหลักมองเรื่องวัสดุมากกว่าเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาทำราคามาค่อนข้างดีมากก็คือราคาไล่ๆกับแกนฟิลาโน่แล้วกันเราก็พูดตรงๆคือแต่คุณจะได้เครื่อง150แล้วก็ด้วยบอดี้รถที่ใหญ่กว่าไฟหน้าเป็น LED กับไฟเลี้ยว LED ทุกฟังก์ชันเป็น LED เรือนไม้ดูเก๋ไก๋ทุกอย่างคือมันทำมาพร้อมใช้อ่ะคุณเอาง่ายๆคือถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยอย่างอยากติดกล่องทำไงอยากติดกล่องเนี่ยคุณเขามีแหลกหลังมาให้คุณเลยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อแหลกหลังเพิ่มแล้วเขามีแหลกหลังมาให้พร้อมทับทิมสะท้อนแสงที่แหลกหลังคุณสามารถเอาเพจของคุณอะติดไปบนนี้ได้เลยคุณก็มีติดกล่องได้แล้วโดยที่ไม่ต้องซื้อแหลกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เขาค่อนข้างใส่ใจมาหรือแม้แต่กระทั่งการแยกเบาะของคนนั่งกับคนซ้อนซึ่งอันนี้ก็จะดีไซน์ไปคล้ายๆกับ Jopper Yo แต่ผมมองว่ามันเป็นดีไซน์ที่ดีนะก็คือมันแยกคนซ้อนกับคนขับชัดเจนไม่ไหลมารวมกันแน่นอนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
ส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจธรรมดาคุณแต่ว่ามันจะมีตัวที่เป็นกุญแจคีย์เลสด้วยนะครับราคาจะแพงกว่าอีกนิดหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกว่าคุณจะเลือกเป็นตัวกุญแจคีย์เลสหรือกุญแจธรรมดาหลายคนก็ถามเรื่องวัตถุดิบว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าผมมองว่าโอเคนะถ้าเทียบกับราคาส่วนบางอย่างส่วนอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆน่ะคุณไปหาเปลี่ยนเองได้ในหลัก10บาทอะอย่างเงี้ยฝาถังน้ำมันคุณไม่ชอบใจคุณก็เปลี่ยนหรือกระจกคุณไม่ชอบใจคุณก็เปลี่ยนซึ่งผมมองว่าพาร์ทมันค่อนข้างหลากหลายคุณสามารถหาของแต่งมาใส่ให้มันเป็นสไตล์ของคุณได้อ่ะหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วถ้าเกิดผมซื้อมาใช้งานอะมันจะคุ้มไหมหรือว่าซื้อมาแล้วค่าเมนเทนแนนซ์มันจะสูงผมมองว่าตอนนี้เขาทำตลาดได้ค่อนข้างดีในส่วนค่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะเท่าที่เปิดไล่ดูพาร์ทอะไรคร่าวๆมันก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าไม่ได้แย่แล้วยิ่งอย่างถ้าเป็นอย่างพวกอะไรสึกหรอทั่วไปเช่นยางเนี่ยวาไรตี้มากๆเลยโอเคยางติดรถเขาให้มาเป็นหน้า120 70 12นะครับกับหลัง120 70 12แต่ผมมองว่ายางหน้าที่เขาให้มาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะโตไปนิดนึงถ้าเอาในความเห็นผมนะถ้าจะเอาให้ขี่ดีนะเปลี่ยนหน้าเป็น110หลัง120แล้วถ่ายยางดีๆใส่เพราะว่าผมว่ายางหน้าที่เขาให้มารู้สึกไซส์มันจะโอเวอร์ไซส์มาจากโรงงานเลยแต่ยางหลังเนี่ยเป็นสเปคปกติอยู่ผมมองว่าก็เนี่ยก็อาจจะเป็นอีก1จุดที่ทําให้เราขี่ดีขึ้นในภาวะการแบบนี้ผมมองว่ามอเตอร์ไซค์เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างดีนะแล้วถ้าเกิดคุณกําลังมองหารถที่มันมีใช้คําว่าอะไรอ่ะมันเป็นไลฟ์สไตล์สกูตเตอร์ผมใช้คำว่าไลฟ์สไตล์สกูตเตอร์แล้วกันผมเรียกรถเซกเมนต์นี้ว่าเป็นไลฟ์สไตล์สกูตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปอร์โยดิจังโก้หรือว่าแลมเบตต้าหรือว่าเวสป้าอะไรพวกนี้ผมเรียกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์สกูตเตอร์มันเป็นรถที่คือพอคุณเห็นแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบมันให้อารมณ์ที่ทั้งร่วมสมัยและก็ทันสมัยไปในเวลาเดียวกันนะคร่าวๆประมาณนี้กับเจ้าเวอร์ซิเลียเริ่มบอกชื่อรุ่นเลยมันชื่อรุ่นว่าเวอร์ซิเลียคุณชื่อแม่งแบบว่าเก๋ไก๋ชไนเดอร์มากนะเดี๋ยวเราพาไปลองขี่คร่าวๆว่าฟีลลิ่งการขับขี่มันเป็นยังไงไปดูโอเคกับเจ้าวอร์ซิเลีย150เริ่มจากการท่านั่งก่อนแล้วกันท่านั่งรู้สึกว่าผมสูง178เหยียบได้เต็มเท้าทั้ง2ข้างนะแล้วก็รู้สึกว่าเบาะนั่งมันก็ไม่ได้แบบว่ากว้างจนเกินไปถึงขั้นแบบว่าขี่ลำบากอะไรเงี้ยก็ไซส์ดิเมนชั่นมันก็ไม่ได้หนีจากพวกเจ้าตลาดเท่าไหร่อ่ะสีอาจจะขัดตาเรื่องสีขาวตัดแดงอะไรเงี้ยมันเป็นนานาจิตตังนะแต่ก็อย่างที่บอกคือด้วยดีไซน์ด้วยอะไรต่างๆของเขาทำมาค่อนข้างดีทีเดียวนะลองขี่ดูคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าฝนจะตกแล้วสำหรับคนที่ถามว่าเฮ้ยขี่ดีไหมขี่เป็นไงอะไรอย่างเงี้ยก็เราลองขี่ดูวันนี้พอดีมีรถมาลงด้วยก็จากการขี่ผมมองว่าด้วยฟีลลิ่งการขับขี่แบบซิตี้สกูตเตอร์อะซิตี้สกูตเตอร์มันก็จะเป็นรถแบบรถเล็กๆใช้งานน่ารักน่ารักในเมืองแล้วก็มีดีไซน์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องคาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์กับมันมากว่ามันจะเป็นรถที่ต้องซิ่งต้องแรงอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นรถใช้งานที่เป็นซิตี้สกูตเตอร์ผมมองว่าก็โอเคนะวงเลี้ยวก็ไม่ได้แย่อะไรเวลาเลี้ยวเวลาพลิกรถในวงแคบๆก็ทำได้ค่อนข้างดีหักแฮนด์แล้วก็เลี้ยวได้เลยยางที่ให้มากับตัวรถก็ผมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เนี่ยเราสามารถเลี้ยวในวงแคบๆได้โดยที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะมันไม่ได้แบบว่าถึงกับขี่ยากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่านั่งมันก็ไม่ได้แบบว่าให้ความรู้สึกว่าขี่ยากอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณขี่รถเล็กมาก่อนพวกสกูปปี้พวกอะไรมาก่อนจริงๆรถไซส์นี้ไม่ได้เป็นรถที่น่ากลัวนะมันใหญ่กว่านิดเดียวคุณก็จะให้ความรู้สึกว่าแบบมันคล่องตัวใช้งานในเมืองได้ค่อนข้างดีอัตราเร่งมันยังไงมันก็รถ150ทั่วไปอ่ะเนี่ยก็ชาร์จมันก็โอเคนะระบบเบรกให้มาก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะสำหรับคำถามคร่าวๆที่ทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยยางเดิมดีไหมยางเดิมให้มาเป็นมิชลินนะคุณไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะแล้วก็พวกสวิตช์ต่างๆก็ให้มาครบถ้วนนะไฟฉุกเฉินออฟรันสตาร์ทไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะแล้วก็แต่นะพวกของที่มันต้องมีอ่ะมันมีครบถ้วนอยู่แล้วแล้วก็พวกอินโฟบนไมค์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีพวกทิปพวกอะไรบนนี้มาให้นะวัดวอนมีมาให้
กับเจ้าเวอร์ซิเลีย150ผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณกำลังมองหาไลฟ์สไตล์สกูตเตอร์ที่ราคาไม่โอเวอร์จนเกินไปผมมองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกไฟเป็นฟูล LED หรือแม้แต่กระทั่งแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมชอบมากๆก็คืออย่างเนี่ยไฟท้ายเขาก็ซ่อนไว้ในสตริปไลน์เดียวกับข้างตัวรถแล้วก็เป็นไฟท้ายในช่วงท้ายรถอย่างเงี้ยผมมองว่าเฮ้ยมันโอเคนะผมมองว่ามันเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่กล้าฉีกอะที่กล้าที่จะดีไซน์ให้มันแบบว่าโอเคอาจจะหยิบยืมไอเดียมาจากความคลาสสิกในรูปแบบของรุ่นพี่แต่ว่าพอถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเองแล้วอะผมมองว่ามันเป็นรถที่น่าขี่คันนึงเลยทีเดียวครับก็ถ้าสนใจ Benelli Keyway พระราม5นะครับก็มีจำหน่ายนะคุณสามารถสอบถามเข้ามาทางโชว์รูมได้หน้าเพจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเผื่อมันมีรถรุ่นใหม่ๆอะไรออกมาเราก็จะนำมา First Impression ให้คุณได้ดูว่าเฮ้ยคุณรู้สึกยังไงกับเรารู้สึกยังไงกับมันแล้วคุณคิดเห็นเหมือนเราหรือเปล่าฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยครับยังไงติดตามกันใหม่ Payful Life ครับกับช่องของเรา Payful Life ก็พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ